สวัสดีครับผมอยู่กับผมนะครับถึงก็ชาแนลวันนี้เราจะมาพูดถึงวิธีหาผงธาตุหายังไงให้ได้เยอะๆหรือพี่มีวิธีหาผงธาตุไหมวันนี้ผมก็จะบอกวิธีที่ผมหานะวิธีแรกเลยง่ายๆเลยก็คือเห็นนี่ไหมไอเหรียญนาริวม่วงเนี่ยซึ่งถ้าเป็นคนที่ทำเควสทุกวันหรืออะไรอะไรประเภทเนี้ยมันจะมีเหรียญนาริวม่วงเนี่ยเยอะครับผมแล้วทีนี้ถามว่าเราจะเอานาฬิกาม่วงไปทำอะไรพี่คือผมเห็นมีคนบอกให้เอาไปหมุนตู้นะครับคือไอ้หมุนตู้น่ะอย่าได้ไปหมุนเลยครับแม่งโคตรไร้สาระเลยมันไม่ได้นะไอ้กล่องเบสห้าเหลี่ยมอ่ะไม่มีทางให้ไปหมุนสักแสนเหรียญมันก็ไม่ได้ครับดังนั้นถ้าจะทำให้ถ้าจะเอาไอ้เนี่ยไปหมุนให้มีประโยชน์ที่สุดอ่ะผมบอกเลยวิธีแรกการหาผงธาตุคือกดนี่เลยขึ้นมาซึ่งผมก็ทำเยอะนะจริงๆผมมีทั้ง5-600เหรียญนะผมแลกกระจุยหมดอ่ะเนี่ยจะเห็นสังเกตเห็นผงธาตุผมเนี่ยผมสร้างของตลอดนะนี่ครับแลกออกมาเลยแลกแม่งออกมาเลยอ่ะเนี่ยเนี่ยมาดิเนี่ยแลกออกมาเลยปึ๊บเห็นนะดีกว่าไปหมุนตู้ไร้สาระครับดูอันหนึ่งได้เท่าไหร่5ไง4 ถ้าผมจำไม่ผิดอะมันจะสูงสุดถึง6มั้งปีเนี่ย6เห็นไหมนี่5 66ก็เห็นกันเลยผมทำให้ดูเลยเนี่ยดีกว่าไปหมุนตู้ไร้สาระครับไอ้ตู้เกลืออย่าไปบ้าบอเลยครับอ่ะเรามาดูวิธีต่อไปวิธีต่อไปทำไงพี่ลงมูชินเลยครับ9ถึง10ผมว่ามันไวที่สุดแล้วอะขึ้นไปเลยคุยได้ครับผมแล้วก็ลงแล้วก็วิ่งเข้าไปจับมันเลยครับผมไอ้ตัวนี้จะไม่มีนะครับผมกล่องอาวุธมันจะดรอปจากชั้นต่อไปครับชั้น10เวลามันเราใช้เวลาแป๊บเดียวครับผมไม่นานเราก็ได้แล้วไม่ต้องเสียอะไรเลยครับแต่อย่าเข้าทีๆมากนะผมก็ยังไม่รู้นะว่าอาการบั๊กมันหายไปหรือยังแต่ว่าเท่าที่ผมลงมายังไม่เป็นนะเมื่อวานก็เพิ่งฟาร์มมูชินไปตั้ง20-30รอบยังไม่เป็นครับผมไอ้ตัวนี้คงไม่ต้องอธิบายแล้วนะครับผมน่าจะเป็นกันหมดแล้วเนี่ยครับตัวนี้แหละเห็นนะได้แล้วกล่องแถมได้ไอ้เหี้ยนี่เอาไว้ไปแลกลงมูชินชั้น13ถึง15ปั๊มเงินด้วยได้ประโยชน์หลายต่อครับผมเปิดแม่งออกมาเลยครับเนี่ยแล้วก็บดซะเห็นนะ5อันสบายสบายครับผมก็น่าจะมีเท่านี้ครับวิธีหาผงธาตุที่หลายๆคนถามผมมาว่าผมหายังไงทำไมผมสร้างของได้ทุกวันก็ตามนี้ครับผมเนี่ยยังเหลือแหลกเลยครับเหลือเยอะแยะของผมอ่ะผ
ผมใช้บ่อยมากไอของ3อย่างนี้ไอนี่เอาไว้แลกพวกม้วนคัมภีร์ครับไม่ต้องตุนอะไรไว้เยอะแยะหรอกเพราะว่าไอ้2อย่างนี้มันหาง่ายครับวิธีที่ฟาร์มมันก็มีถามว่าอันนี้หายังไงวิธีฟาร์มไปยังไงพี่ไปเลยอันนี้ง่ายๆก็คืออยู่ที่แมปนี้ครับนี่วาร์ปนี้เลยเนี่ยทะเลสาบสายลุงในแมปนี้ไปตีไอ้นกที่มันบินอยู่บนฟ้า2ตัวครับไฟกับน้ำอ่ะแล้วก็ตีไอ้กระปะหรือหลายคนอาจจะเรียกว่าไอ้กระหล่ำอ่ะก็ไปตีอยู่แค่นั้นนะครับไป3ตัวนั้นแหละตัวอื่นไม่ต้องไปสนใจแม่งตีอยู่แค่นั้นนะตัวนึงก็ได้ 2-3 อันก็ถ้าไปอยู่ทั้งวันก็ได้เป็นพันอ่ะวีไปตีอยู่ไม่กี่ชั่วโมงอ่ะได้เยอะครับผมดรอปง่ายแล้วก็ถ้าสมมุติว่าสำหรับคนที่ขี้เกียจก็ลงดันเควสประจำวันนะครับเคลียร์เดลี่ดันม่วงดันฟ้ามันก็จะได้พวกกล่องพวกนี้มาเนี่ยเห็นมั้ยไอ้พวกกล่องพวกเนี้ยเนี่ยเวลาเปิดบ้านได้ตลอดเห็นมั้ยไอ้2อย่างเนี้ยแม่งได้ตลอดครับบอกเลยมันหาง่ายๆดังนั้นก็ไม่มีอะไรต้องพูดต้องบอกกันแล้วก็คือวิธีความกล่องม่วงอย่างที่ผมบอกเลยครับผงธาตุแล้วก็กล่องอาวุธก็ทำแบบที่ผมบอกสำหรับวันนี้ก็ฝากไว้เท่านี้ครับผมฝากก็ด้วยครับ The Ngot Channel มีอะไรก็โพสต์ถามกันได้ในแฟนเพจได้นะครับผมบ๊ายบาย